แห่งพระนางพิมสวรรค์ครามวดีจารึกศิวศักดิ์ยังได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่นามว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ปราบปรามพวกกบฏดำแถบเทือกเขาพนมดองรักแล้วพระองค์ยังได้สถาปนาดินแดนวิเทหะแห่งทุ่งสลายขึ้นเป็นเมืองกุรุเกษตรดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งผลิตเกลือแหล่งหลอมเหล็กและยังเป็นแหล่งผลิตศิลาแหลกที่นำมาสร้างปราสาทสักกำแพงใหญ่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวคือลุ่มน้ำสิงในพื้นที่อำเภอศิลาลาดและลุ่มน้ำห้วยน้ำเข็มในพื้นที่อำเภอราศีสลายพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งยังได้สถาปนาเทพเจ้าแห่งจักรวาลนามว่ากามรเตชกตะสีพฤเทสูรและอัญเชิญดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของจากลิงคปุระหรือปราสาทวัดคูแขวงจำปาสักประเทศลาวให้มาสถิตร่วมกับดวงวิญญาณของบรรพชนแห่งสายตระกูลพระแม่พิมสวรรค์ครามวดีและพระนางกัมพูชาราชลักษณีThank you.
ำแห่งศรัทธามนตราศรีพฤกษ์เทศวรซึ่งท่านจะได้ชมชุดใหญ่ในระหว่างที่9ถึง13มีนาคมศกนี้ที่งานเทศกาลดอกกำนวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้ประจำณจุดที่ได้กำหนดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ชมรุกเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ร่วมกันค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะท่านที่เคารพครับ